ตกเท้าเข้าประจำการกันอย่างครบถ้วนกับกองทัพนวัตกรรมรถจักรยานยนต์แนวหน้าระดับโลกอย่างซูซูกิโดยบริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์จำกัดที่นำเอารถจักรยานยนต์หลากหลายแนวมาแสดงภายในงาน Thailand International Motor Expo 2020ครั้งที่37ณ Impact เมืองทองธานีโดยครั้งนี้ทางค่ายซูซูกิได้นำทั้งสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมเอาใจวิถีคนรุ่นใหม่อย่างซูซูกิเบิร์กแมนและรถจักรยานยนต์เพื่อสาวกที่รักการเดินทางอย่างซูซูกิคาตานาและฮายาบุสะมาให้ได้รับชมกันอีกด้วยพร้อมกันนี้ยังสร้างความฮือฮาให้กับสื่อมวลชนด้วย Suzuki V-Storm 1050XT ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดในซีรีส์ V-Storm โดยมีขนาดเครื่องยนต์ถึง 1037cc 2สูบ V-Twin 90องศาให้พลังสูงสุดถึง106แรงม้าที่แรงบิด 8,500 รอบต่อนาทีพร้อมระบบไฟส่องสว่าง LED ให้ความสว่างสูงแม้ยามค่ำคืนช่วงล่างถูกใจสายลุยด้วยระบบโชคแบบอัพไซด์ดาวเพื่อศักยภาพขั้นสูงพร้อมความสนุกในการขับขี่ตอกย้ำความสำเร็จด้วยคะแนนรวมอันดับ1คว้าแชมป์โลก MotoGP 2020มาครองได้สำเร็จโดยโจอันเมียสังกัดทีม Suzuki X-Star กับรถคู่ใจ Suzuki GSX-R 1000R ล่าสุดที่บาเลนเซียประเทศสเปนที่ผ่านมาครบถ้วนทั้งผลงานในสนามการแข่งขันและยอดขายอันดับ1ตลอดมาเป็นอีกค่ายรถจักรยานยนต์ที่น่าจับตามองสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมภายในงานสามารถชมได้ที่ Impact เมืองทองธานีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ธันวาคมนี้